สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็พามาดูนะครับโรงแรมที่ฮ่องกงนะครับอย่างแรกนะครับโรงแรมนี้ต้องใช้บัตรเป็นคีย์การ์ดนะครับก็คีย์เข้าไปเฮ้ยอีกกดอีกรอบหนึ่งตึ๊กโอเคก็เข้าไปนะครับก็คือพามาดูโรงแรมของฮ่องกงนะครับพอดีช่วงปีใหม่นี้เพื่อนมาเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับก็เลยอยากจะให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าใจเลยนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกงทําไมมันถึงแพงนะครับนะครับเดี๋ยวดูครับปึ๊บนี่คีย์เข้าไปนะเห็นไหมครับไฟก็ได้ขึ้นมาคราวนี้เข้ามาดูห้องน้ําแบบถ้าเกิดเทียบกับโรงแรมไทยนะเห็นไหมครับเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับทั้งชักโครกนะครับติดกับห้องน้ําปุ๊บนะครับแล้วก็อ่างอาบน้ําเนี่ยที่ว่างมันนิดเดียวเองอ่ะนะครับแล้วนี้ก็เป็นตรงอ่างล้างหน้านะครับก็จะเป็นตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นกระดาษเช็ดหน้านะครับกระดาษชู่กระดาษชําระคราวนี้ก็คือฝั่งนี้ก็คือห้องเก็บของนะครับเอ้ยห้องเก็บเสื้อนะครับพูดผิดถ้าเกิดเปิดมาดูนะครับนี่ก็จะมีไม้แขวนแล้วก็จะมีเตารีดอะไรให้อย่างนี้ข้างล่างก็จะเหมือนกับของไทยนะครับก็คือมีปุ๊บนะครับก็คือตู้เซฟให้เราคราวนี้พอเข้ามาด้านในนี่ครับก็จะเป็นเก้าอี้ทำงานแล้วคราวนี้มาดูเตียงนะครับถ้าเกิดใครสังเกตเตียงดีๆแบบเห็นไหมครับมุมว่างแค่นี้โอ้โหแบบคือถามว่านอนได้ไหมก็นอนได้นะครับแต่ว่าความรู้สึกเวลานอนที่ถ้าเกิดเรานอนโรงแรมของไทยมาเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเหมือนกับว่าสบายกว่าคือตรงนี้มันแบบโอ้ก็นอนได้นะครับตรงๆนอนได้แต่ว่าเทียบกับพื้นที่และความสบายของห้องที่โรงแรมไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันกว้างกว่านะครับกว้างกว่าประมาณสักโอ้50%เลยแหละโอเคครับนี่ก็พามาดูนะครับนี่ตรงมุมโต๊ะเขาก็จะมีนะครับเก้าอี้ให้ตัวหนึ่งแล้วก็มีที่เสียบสาย USB อะไรให้ปุ๊บนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้คือประทับใจมากอ่ะมุมเนี้ยเล็กแค่เดียงอ่ะคือเพียงเข้าไปพักโรงแรมมาหลายโรงแรมนะครับแต่ว่าไม่เคยมีโรงแรมประเทศไทยนะครับในราคาแบบไหนที่มันแบบมีพื้นที่ว่างให้มันนิดเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยของนะครับเป็นเซฟอีกอันนึงนะครับส่วนทางด้านมุมนี้ก็เป็นที่เก็บแก้วครับผมเห็นไหมโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมใครชอบคลิปนี้เพื่อนก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศข้างนอกนะครับของฮ่องกงนะครับ